เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มสกินลาวิล S Dreamer นั่นเองนะครับรอมานานแล้วตัวนี้เป็นสกินครบรอบ6ปีของ AOV นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีคูปองอยู่ 2,805 คูปองนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะว่าวันนี้เนี่ยผมจะเหมากระดานไปหรือเปล่านะครับเพื่อนผมเนี่ยเหมาไว้แล้วราคาเหมาอยู่ที่ 3,600 คูปองนะครับโคตรแพงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าจะคุ้มหรือจะเจ๊งนะครับถ้าเจ๊งนี่ก็คือเหมาหมดทั้งกระดานเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปครับลุยขอไม่เจ๊งพอนะวันนี้หน้ากิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับจะคล้ายๆบิงโกนะกิจกรรมนี้ที่ผมไปดูคนอื่นสุ่มมานะครับผมอยากได้ท่าเต้นกับสกินแค่นี้นะ2 อย่างพอนะครับที่เหลือก็ไม่ได้สนใจนะอีโมจิเราก็มีเยอะแล้วอะตาลเชิญก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสกินไม่ค่อยว้าวมีอยู่ 2,800 ครับกดไปเลยอันนี้เราจิ้มเองไม่ได้นะครับระบบมันจะสุ่มให้เนาะสุ่มไปเรื่อยครับสุ่มไปเดี๋ยวจะเร่งความเร็วคลิปเลยนะครับอันนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะต้องรอให้แบบมันจะบิงแถวแนวนอนนะครับแนวตรงมันจะไม่บิงนะต้องแถวแนวนอนเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ไปลุ้นอีกทีว่าเราจะได้ท่าเต้นหินอีโวหรือว่าตาลเชิญนะครับถ้าดวงดีหน่อยก็ได้สกินเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะยังไงเฮ้ยช่องแรกมาแล้วครับผมได้อะไรบิงแถวแรกท่าเต้นนะเคสวยได้อยู่คูปองก็จะหมดแล้วตอนนี้ผมว่าออกแถวบนแน่เลยแถวบนมันเหลือ2ช่องนั่นไงกูว่าแล้ว600สุดท้ายครับอีกแถวนึงไปสกินมาสกินขอหน่อยโอ้โหหินเลื่อนขั้นเอามาทำไมเอ้าคูปองไม่พอทุกคนขาดอีก30คูปองนะผมต้องไปเติมก่อนนะครับนึกว่าจะได้อีกทีนึงแพงอยู่นะ 2,800 ยังไม่ได้นะครับอ่ะไปเติมมาแล้วครับผม 1,500 นะครับโดนไปอีก 1,000 เดี๋ยวเราจะสุ่มเลยนะครับอันนี้ต้องได้ละลาวิวออกมาลาวิวขอไม่เหมาขอให้มันจบแค่นี้เออสวยครับผมได้ละถือว่าเราไม่เจ็บตัวมากนะครับยังไม่เหมากระดานเนาะเหลือ2แถวสุดท้ายก็ถือว่าโอเคเลยแหละจะเติมมาทำไมเนี่ย 1,000 จริงๆขาดแค่30คูปองนะผมเติมมา 1,000 เลยก็ถือว่าเอาไว้ซื้ออย่างอื่นแล้วกันเนาะเหลือ 1,000 คูปองประมาณนี้นะครับผมได้ละเดี๋ยวเราไปรับกันในกล่องจดหมายเลยนะครับนี่ลาวิล S Dreamer นะนี่ก็เป็นอินโทรเปิดตัวของสกินนะครับผมโมเดลสวยนะชอบด้วยคือถ้าตัวไหนผมเล่นเนี่ยผมเติมเลยนะครับไม่เสียดายเนาะลาวิลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเอาลงแรงด้วยนะครับโมเดลสวยมากอ่ะน่าเอาไปตั้งโปรไฟล์นะสกินอลังการดีได้กรอบรูปด้วยนะครับเดี๋ยวรอรับชมการรีวิวสกินในเกมเลยนะครับผมใครที่สนใจเติมคูปอง RV ใช้เพียง OpenID เท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 50,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของกาลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ LINE และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับตอนนี้ก็อยู่หน้าโหลดเกมกันแล้วนะครับผมกดมา3คนนะเห็นเพื่อนในเกมออน2คนผมก็เลยชวนเขามากดด้วยนะครับแกกับคิกซี่ประเทศนั่นเองนะครับผมหน้าโหลดเกมประมาณนี้นะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์ขยับอะไรมากมายเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปนะครับโมเดลของสกินลาวิลสกินใหม่ก็จะประมาณนี้นะหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละในช่วงแบบ GM เขาเอาคลิปมาลงนะครับใน TikTok เยอะแยะนะรีวิวโมเดลสกินลาวิลโดยรวมเนี่ยส่วนตัวผมก็ชอบนะครับสีมันฉูดฉาดดีนะความสวยจะแตกต่างกับสกินมิราเคิลนะครับสวยคนละแบบเนาะสกินนี้เอฟเฟกต์น่าจะสวยกว่าปะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมชอบสกิลหนึ่งมากเลยตอนกดเนี่ยปืนมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรขึ้นบนหัวด้วยเอฟเฟกต์พาสซีฟก็ไม่แย่นะครับสวยดีแล้วก็ชอบตรงอันติอะที่แบบมันยิงโดนใครเนี่ยมันจะขึ้นว่าเกมโอเวอร์นะครับโคตรเท่เลยแล้วก็ตอนวาร์ปนะครับตอนวาร์ปสวยมากเวลาแบบเล่นสกินแพงๆแล้วแบบเหมือนมันมีแบบความยิงแรงขึ้นมาเลยนะไม่รู้น่าจะคิดไปเองนะครับเออแล้วก็มาโนขึ้นมาว่ามันยิงแรงแล้วกันนะ yeah. จะได้มีกำลังใจในการเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะเออเนี่ยยิงอ่ะ
แป๊บเดียวนะทุเรียนจะตายละโอ้โหผมก็จะตายนะไบโอมาตอนไหนเนี่ยชิบหายละเกือบตายฝากที่เหลือด้วยเพื่อนเอาแล้วครับยานเรามาละนั่นแหละสวยงามครับผมนี่ถ้าวาร์ปกลับนะสวยปะโคตรสวยอะอลังการมากถ้าวาร์ปกลับเจียเวฟนี้ก่อนนะค่อยกลับบ้านคือตอนนี้ผมโดนแบนแชทนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมพิมพ์กับเพื่อนว่าสกินลาวิลแอบเจ็บ2ทีคือโดนแบนแชทเลยนะครับพิมพ์ไม่ได้งงมากนะครับ RV มันจำกัดคำอะไรขนาดนั้นนะมันไม่ใช่คำหยาบด้วยนะเนี่ยคุณถูกแบนอยู่ในขณะนี้เซ็งเลยนะครับผมเฮ้ยโดนนั่นอะเอาหน่อยเพื่อนเมื่อกี้คนอยู่ใกล้ๆน่าจะเห็นนะครับมันขึ้นมันน่าจะขึ้นเกมโอเวอร์แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เห็นอีกรอบโหตอนนี้นัวมากครับเลนล่างเนี่ยสกิล2ก็สวยนะเวลากดใช้เหมือนตัวเราจะหนาขึ้นนะครับมีโล่ป้องกันเนี่ยสวยได้แหละแก๊กดึงมาเพื่อนขอแค่ดึงมาโอเคไม่โดนไม่เป็นไรโดยรวมก็ประมาณนี้ครับสกินไม่มีอะไรมากเนาะจะสวยตรงท่าวาร์ปสกิล1แล้วก็อันตินะครับสกิล2ก็สวยเนาะแต่ผมชอบสกิล1กับอันติไงแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับใครที่เมนแครี่ตัวนี้เนี่ยผมว่าซื้อไว้ก็ดีนะไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเปิดขายตอนไหนนะครับดูสวยมากแต่ว่าไม่มีคนมาเติมเลยอะช่วยไงวะเนี่ยโอ้โหโดนทันเดอร์เบิร์ดเพื่อเราไปออบนกันค่อนข้างเยอะเลยแหละผมก็อยู่ล่างยาวๆเลยนะสำหรับมือใหม่แครี่นะครับลาวิลก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำให้เล่นนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็โหดด้วยเล่นได้ตั้งแต่ต้นถึงเลดเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับสกิล1เวลาไฟท์กดสกิล1เวลาอีกฝั่งจะสกิลใส่เราหรือว่าตีเราก็กดสกิล2เพื่อลดดาเมจแล้วก็กัน CC นะครับอันติเหมือนเป็นแบบสกิลปฏิหาริย์เลยนะมันสามารถพลิกเกมได้นะครับอันติถ้าเลดเกมยิงโดนตัวสำคัญแล้วเพื่อนเอาตายได้เนี่ยคือเกมพลิกได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อันติน่ากลัวมากนะครับถ้ายิงโดนนะถ้ายิงไม่โดนก็ต้องยิงใหม่ครับยิงให้โดนจะ4นาทีละสวยมากแก๊กหนึ่งสวยมากช็อตนี้เอามันเพื่อนล็อกซี่ตายแล้วขอป้อมได้ไหมเหลือ900ว่ะมาล่างกันเยอะเลยนั่นแหละเพื่อนคลิกซี่ฟิกสวยมากคาป้อมไหมโหดูเลือดมันดิดูเลือด2ตัวนั้นดิจะตายอ่ะน่ะฝากด้วยคิกซี่ไวโอตัวเดียวถ้าเขาไม่กลับเขาตายนะไวโอนี่ไงห่วงป้อมเรียบร้อยครับผมไม่กลับจริงด้วยนะเป็นผมปล่อยแล้วนะเลือดป้อมเหลือนิดเดียวตอนนี้ก็สลับมาบนนะเพราะว่าเราดันป้อมล่างแตกแล้วเนาะให้ออฟไปล่างแทนแครี่จะเก่งเรื่องดันป้อมนั่นเองนะครับไวโอเอาอีกแล้วนะเนี่ยผมพิมพ์ไม่ได้อ่ะยีน่าเขาถามว่ารีวิวสกินหรอเนี่ยมันถูกแบนแชทนะครับไม่นะผมตอบไปแล้วจบเลยโคตรเซ็งอ่ะพิมพ์ไม่ได้ด้วยต้องรีบเล่นให้จบนะครับโดนนั่นอ่ะนี่ไงเกมโอเวอร์เลยไวโอเลตบอกแล้วเลือดน้อยให้กลับนะอย่าห่วงป้อมโดนไป2ตัวยังไม่เข็ดอีกเหรอเนี่ยผมก็เอาแดงเลยนะครับตอนนี้ฝั่งเราได้เปรียบต้องรีบเล่นนะจบได้ก็คือจบเลยอย่าปล่อยให้ทุเรนเลทเกินเพราะว่าตอนเลทเกมเนี่ยทุเรนมันเป็นตัวที่โกงแล้วก็น่ารำคาญมากนะครับดาเมจแม่งโคตรแรงอ่ะฮีโร่อะไรก็ไม่รู้ไม่ว่าจะกด COV หรือว่าแรงนะครับถ้าไม่มีใครเล่นเนี่ยแนะนำให้แบนทิ้งนะครับมันเล่นยากมากเลยนะแรงสูงเนี่ยมีแต่คนเล่นตัวเรียนตึงๆทั้งนั้นเลยคือเขาแบบสกิลเข้ามาให้ Thunder Cap Shot แล้วก็สกิลออกไปแล้วก็ Thunder Bird นะครับแค่นี้ฝั่งเราก็โดนไปครึ่งหลอดแล้วแหละผมก็จะยืนกับเพื่อนนะครับเดินห้าวไม่ค่อยได้นะอีกฝั่งเป็นล็อกซี่ด้วยตอนนี้เราได้เปรียบก็ค่อยๆเล่นนะครับทั้งการเงินแล้วก็สกอร์เนาะป้อมเราก็ได้เปรียบด้วยโดนนะน่ะนี่ไงมีใครเข้าไหมไม่มีแก๊กดึงไม่โดนด้วยล็อกซี่หิวหรอเมื่อกี้เขาน่าจะเดินเข้ามาจับปะ
โดนดาเมจก็เลยถอยกลับไปก่อนนะรอเพื่อนดึงมาครับผมก็เคลียร์คีปบนรอถ้าเกมเราได้เปรียบนะแนะนำให้ทำเวฟนะครับทำเวฟเราจะดันป้อมได้ง่ายเนาะเวลาคีปมันเข้า3เลนเนี้ยเราก็แบ่งกันไปยิงป้อมก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยแครี่ต้องอยู่ติดโรมไว้ให้มากๆนะครับเลทเกมอยู่กับโรมกับเมจอะเราก็เล่นง่ายแล้วนะครับแล้วก็ยืนจ่ายดาเมจให้ดีเนาะรอคีปกลางเข้านะครับจะเล่นไหมสวยมากฮีน่านั่นแหละไวโอไม่ต้องเดินอ้าวล็อกซี่ฟิกจับอะไรสวยครับแค่นี้เองเล่นแครี่ไม่มีอะไรมากเพื่อเรากล้าเล่นด้วยนะครับเมื่อกี้คิกซี่เขาฟิกเข้าไปล้วงไวโอเลยเนาะเหลือตัวปัญหา1ตัวนะครับตัวเลนเมจอะไรก็ไม่รู้ดาเมจโคตรแรงฝั่งเราได้เปรียบอยู่ครับรีบดันป้อมเลยลาวิลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เวลาเกิดยิงมันมากๆนะครับยิงเหมือนปืนกลเลยนะสุดยอดตัว DPS นะครับใครรัวๆเล่นบนเฟรนเคียร์สูงมากเลยเนี่ยสักหน่อยไหมนี่ไม่ต้องลามครับอย่าเอาดาร์กสวยงามจบได้จบครับเพื่อนรอแก๊กดึงมานะครับ5ต่อ4ไหวชิวได้เวลาเล่นดึงโดนด้วยนั่นแหละครับแมนการ์ดตรงกลางมานะเอาแดงรอเนี่ยเราก็มาเคลียร์บนช่วยนะครับคีปมันจะได้เข้า3ทางเนาะดักตัวใหญ่มาแล้วดึงโดนอีกตัวนี่ชิลเลยเนี่ยสวยครับเพื่อนนี่ไงยิงป้อมครับยิงป้อมไม่มีใครกันจบนะอย่างนี้จบนะล็อกซี่ก็ยืนไม่ไหวนี่ครับยิงรัวๆยิงแบบปืนกลน่ะจบเลยแล้วกันนะโอเคเกมนี้จบเพียงแค่10นาทีเองนะครับ10นาทีนิดๆนะไม่1วิก็2วิแหละจบเกมแล้วนะครับผมมาดูกันว่าได้ M หรือเปล่าได้ MVP ด้วยนะครับสวยๆเลยสกินใหม่กับ MVP ของเขานะนี่เวลาได้ M จะมีอินโทรหล่อๆเปิดตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะกับการรีวิวสกินใหม่ของลาวิลนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ